ส่องธุรกิจของครูไพบูลย์แสงเดือนครูเพลงคนดังดีกรีเจ้าของค่ายเพลงนั่งเก้าอี้กรรมการบริหาร4แห่งพร้อมผ่ารายได้ย้อนหลังด้วยเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของครูเพลงคนหนึ่งค่ะที่เขาประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับไพบูลย์แสงเดือนหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าครูไพบูลย์ค่ะซึ่งเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากการสร้างผลงานเพลงของตนเองโดยใช้ชื่อว่าชัยหลานากวีก่อนที่ต่อมาเขาจะค่อยๆพัฒนาทักษะด้านดนตรีและก้าวขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์และเปิดค่ายเพลงที่ใช้ชื่อว่าจัวจัดสตูดิโอหรือที่จดทะเบียนในชื่อบริษัทจัวจัดโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดนะคะจูจัดสตูดิโอของครูไพบูลย์เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งอินดี้ผสมผสานเข้ากับความเป็นหมอลำอีสานค่ะซึ่งก็มีศิลปินในสังกัดมากมายไม่ว่าจะเป็นเนมสุรพงษ์เอิร์ธพิชิตพงษ์ฮันนี่นิชาดาและเพลงรามิดานะคะสำหรับผลงานเพลงโด่งดังจากค่ายนี้ก็มีมากมายอาทิตัวละครลับและบักแตงบอกครับจากวันแรกจบจนวันนี้นะคะครูไพบูลย์แสงเดือนนับว่าเป็นครูเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทั้งในส่วนของการเป็นศิลปินและการเป็นนักธุรกิจในแวดวงดนตรีหากอ้างอิงจากข้อมูลบนเว็บไซต์ Credence Data ที่ได้รับการรวบรวมรายละเอียดการดำเนินธุรกิจมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จะพบว่าครูไพบูลย์แสงเดือนครองตำแหน่งกรรมการบริษัท4แห่งรวมถึงเป็นผู้ถือหุ้น3รายการรวมมูลค่ากว่า 2,574,299 บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะบริษัทจัวจัดโปรดักชั่นเฮาส์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2562โดยครูไพบูลย์แสงเดือนเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้น 6,000 หุ้นหรือ 60% นะคะมูลค่าหุ้น 618,712 บาทค่ะดำเนินธุรกิจกิจการด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่1ล้านบาทมูลค่าบริษัทณวันที่4กันยายน2567อยู่ที่ 1,311,187 บาทสำหรับรายละเอียดผลประกอบการย้อนหลังมีดังนี้นะคะปี2563รายได้0บาทขาดทุน 5,000 บาทปี2564รายได้ 761,033 บาทกำไร 427,500 บาทปี2565รายได้ 199,997 บาทกำไร 78,53 บาทปี2566รายได้ 527,799 บาทกำไร 299,334 บาททั้งนี้ในปี2566มีสินทรัพย์รวม 153,537 บาทและหนี้สินรวม 22,350 บาทค่ะบริษัทพันนิพาเฮลตี้แอนด์ช็อปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564นายไพบูลย์แสงเดือนและนางสาวพันนิพาแสงเดือนเป็นกรรมการบริษัทด้วยนายไพบูลย์แสงเดือนถือหุ้น800หุ้นคิดเป็น 80% นะคะมูลค่าหุ้น 1,496,000 บาทในขณะที่นางสาวพันนิพาแสงเดือนถือหุ้น100หุ้นหรือคิดเป็น 10% มูลค่าหุ้น 125,062 บาทค่ะบริษัทแห่งนี้ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายสกินแคร์มาร์คเครื่องสำอางอาหารเสริมออนไลน์ทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่1ล้านบาทนะคะสำหรับรายละเอียดผลประกอบการย้อนหลังเป็นดังนี้ค่ะปี2564รายได้0บาทขาดทุน 19,330 บาทปี2565รายได้ 1,498,125 บาทกำไร 269,951 บาทปี2566รายได้ 1,547,375 บาทกำไร 260,013 บาทในปี2566มีทรัพย์สินร่วม 1,532,879 บาทและมีหนี้สินร่วม 22,245 บาทค่ะบริษัทห้าเซียนกรุ๊ปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3สิงหาคมโดยนายไพบูลย์แสงเดือนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นคิดเป็น 20% นะคะมูลค่าหุ้น 955,090 บาทดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และนำแร่บรรจุขวดที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทสำหรับรายละเอียดผลประกอบการย้อนหลังมีดังนี้นะคะปี2566รายได้ 5,602 บาทขาดทุน 224,551 บาทในปี2566มีสินทรัพย์รวม 8,796,200 บาทและหนี้สินรวม 4,2750 บาทค่ะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวยเวอร์จดทะเบียนเมื่อวันที่27มีนาคม2561นะคะนายไพบูลย์แสงเดือนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาทสำหรับรายละเอียดผลประกอบการย้อนหลังเป็นดังนี้ค่ะปี2564รายได้ 1,199,560 บาทกำไร 243,215 บาทปี2565รายได้ 237,000 บาทกำไร 25,981 บาทปี2566รายได้ 865,765 บาทกำไร 269,942 บาทในปี2566มีสินทรัพย์รวม 1,794,56 บาทและหนี้สินรวม 10,000 บาททั้งนี้นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะของการเป็นผู้ค้ำหวัดในวงการเพลงแล้วนะคะในมุมของการเป็นนักธุรกิจก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ